สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง Anything I Do นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น McDonald นะครับผมเป็นเรื่องโดเรมอนนะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด10ตัวที่จะรีวิวนะครับผมแต่ละตัวก็ตัวละ20หมดเลยนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโดเรมอนเหมือนกับเกาะจานดาวเทียมนะผมเป็นดาวเทียมนะครับดูลูกเล่นของมันนะครับมันมีล้อนตายครับแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ลุ้นนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนนะครับดูเลมอนจะหมุนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นดูเลมอนนั่งทาแมชชีนนะผมตัวนี้ก็ออกจากสภาพเก่าแล้วนะครับไม่ค่อยสวยนะครับมีรอยถลอกนะครับผมก็เหลืองๆมั่งนะครับตัวนี้มันมีลานนะครับหมุนแล้วก็มันก็จะเดินไปแบบนี้นะครับแต่ว่าลานมันเสียนะครับนี่ก็ผมก็เอาไว้ตั้งโชว์กับไม่ก็ลุ้นเล่นอย่างนี้นะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อไปก็เป็นโนบิตะนะครับผมนั่งบนหญ้านะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ด้านหลังครับอันนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับไม่มีลูกเล่นนะครับอันนี้ก็สภาพยังสวยงามนะครับก็ด้านหลังนี่ก็เป็นลายโนบิตะนอนกลางวันนะครับแล้วก็มีความฝันอะไรทั้งอย่างนะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะครับทางออกบ้านนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโดเรมอนนั่งบนปลาวาฬในปาโลมาสีชมพูนะครับอันนี้มันตั้งยืนไม่ได้ครับมันเป็นแกน้ำพุนะครับมันต้องตั้งประมาณนี้นะครับถึงจะได้ไม่ก็ตั้งแล้วหาตัวอื่นมาค้ำนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับมันไม่มีลูกเล่นนะนี่ก็มีรอยบ้างนะครับนี่สภาพไม่ค่อยสวยนะครับพอดูได้นะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นโดเรมอนขี่นกนะครับสีส้มโดเรมอนตัวสีแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นมินิโดล่านะครับผมอันนี้ลูกเล่นนะครับมันก็มีล้อตรงนี้นะครับมาดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่สภาพยังสวยนะครับสียังสดๆเลยนะครับที่เล่นนะครับผมจับแล้วก็ลุ้นนะครับสังเกตที่ปีกนะครับผมพอเราลุ้นแล้วก็ปีกมันก็จะอันนั้นนะครับขยับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโดเรมอนขี่เรือนะครับน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่นะครับเป็นเรือแล้วก็ใส่หมวกโจรสลัดนะครับผมน่าจะภาคใหม่นะครับยังไม่เก่ามากนะครับส่วนของลูกเล่นน่าจะเป็นปืนฉีดน้ำนะครับผมเพราะว่าดึงตรงนี้นะด้านหลังนี้นะครับดึงแล้วก็มันจะมีรูเนี่ยเหมือนดึงแล้วเราสูบน้ำแล้วก็เราก็ฉีดนะครับผมไม่สะดวกแบบฉีดน้ำให้ดูนะครับผมอันนี้ก็เอามาตั้งโชว์สวยๆนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้ก็เป็นโดเรมอนนางเงือกนะครับผมอยู่ในวงล้อนี้น่าจะเป็นน้ำครับวงล้อขึ้นน้ำนะครับผมที่เล่นก็แบบนี้ก็ได้นะครับดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่สภาพยังดูได้อยู่นะครับผมลูกเล่นก็นี่ครับหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะหมุนตามนะครับนี่ครับก็อีกแบบนึงน่าจะแบบนี้นะครับอ
ไม่หมุนนะครับถ้าถือมันหมุนนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องสาวโดเรมอนนะครับชื่อว่าโดเรมี่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ถือไฟฉายนะครับไฟฉายขยายส่วนนะครับตอนนี้ระบบมันไม่ติดแล้วนะครับผมถ้าระบบติดตรงนี้มันจะเป็นไฟนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ด้านหลังนะครับกดปุ่มนี้นะครับแต่มันไม่ติดซะแล้วนะครับผมหน้าก็มีรอยถลอกนะครับรวมๆแล้วยังดูได้นะครับตัวนี้ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโดเรมอนขับยานนะครับแล้วก็นี้หน้าน่าจะเป็นหนูนะครับเป็นหน้าหนูแล้วก็หูหนูนะครับตัวนี้ที่จริงมันต้องมีที่ยิงนะครับแต่ที่ยิงผมไม่มีนะครับอันนี้ก็ตั้งโชว์นะครับไม่ก็เอามาลุ้นเล่นนะครับก็ไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับผมชิ้นสุดท้ายของเราก็เป็นพวงกุญแจนะผมเป็นโดเรมอนเดอะมูฟวี่นะอยู่บนเรือจอสลัดนะครับผมอันนี้น่าจะเล็กสุดแล้วนะครับที่ผมรีวิวมาในคลิปนี้นะครับตอนนี้เล็กสุดแล้วอันนี้มีลูกเล่นนะครับเรารุนถอยหลังนะครับแรงมากนะครับตกเลยนะครับรุนนิดเดียวก็พอนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้แรงโคตรๆนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ได้ดูไปจำนวน10ตัวนะครับผมแต่ละตัวก็ได้มา20บาทหมดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ